สวัสดีจ้ายายปาพาทำพามาทำนมข้นหวานนะคะยายปาก็ใส่นมจืดไป1 แก้วเนาะนะคะใครมีนมที่ของเด็กที่เหลือจากโรงเรียนก็ทำได้นะคะจากนั้นนะคะก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะชอบมากก็ใส่มากเนาะนะคะยายปาก็แก้วนมแก้วนึงใส่น้ำตาลทรายช้อนครึ่งเนาะบ่เอาหวานเกินไปนะคะเปิดไฟอ่อนๆแล้วก็คนนะคะคนให้น้ำตาลละลายจ้าคนไปเรื่อยๆนะคะไม่ต้องใช้ไฟแรงนะคะไม่งั้นนมจะเป็นฟองเนาะนะคะเวลาเขาร้อนมากๆเดือดนะคะนมก็จะเป็นฟองเนาะทำง่ายๆค่ะเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีเนาะนะคะไม่มีสารเจือปนนะคะแล้วก็คนไปเรื่อยนะคะต้องใจเย็นๆเนาะนะคะเวลาทำนะคะเพราะว่าใช้ไฟแรงไม่ได้นะคะแต่รับรองนะคะทำกินนี่ไม่แพ้นมข้นที่เราซื้อจากตลาดเนาะนะคะพอเริ่มร้อนแล้วนะคะเริ่มร้อนแล้วนะคะตอนนี้อุ่นๆแล้วเนาะใส่เนยลงไปเนาะนะคะยายปาก็ใส่เนยลงไปนะคะตอนนี้ก็เนยเริ่มละลายแล้วเนาะตอนยายปาใส่ลืมกดคลิปวิดีโอนะคะก็ใส่เนยลงไปหน่อยนึงนะประมาณ2 ก้อนเล็กๆเนาะนะคะใส่ลงไปแล้วคนไปเรื่อยๆนะคะสีของเนยนะคะสีของเนยเนาะนะคะก็จะทำให้ออกเป็นสีออกเหลืองๆนิดๆนะคะไม่มีสารเจือปนนะคะเราทำจากสีแล้วก็เข้มข้นนี่เราก็ทำมาจากเนยเนาะนะคะใครชอบสีเข้มข้นมากก็ใส่เนยเยอะนิดนึงเนาะนะคะกับปริมาณเอานะคะ1 ขีดก็ได้เนาะนะคะนม1 แก้วใส่สัก1 ขีดก็ได้นะคะเนยนะคะน้ำตาลก็2 ช้อนเนาะนะคะถ้านม1 แก้วเต็มๆเลยเนาะนะคะแก้วใหญ่ๆนะคะยายปาจะใส่เนยลงไปอีกเนาะนะคะเพิ่มสีสันอีกนิดนึงเนาะนะคะแล้วแต่ความชอบเนาะนะคะนี่นะคะแล้วคนนะเนยก็เนยออคิดเนยอะไรก็ได้นะคะเป็นเนยธรรมดาเนี่ยค่ะใส่ลงไปเลยนะคะแล้วก็คนให้เนยละลายเนาะนะคะเนยนี่ทำเป็นสีสันจ้ะให้สีเหลืองๆนิดๆเนาะนะคะเห็นป่ะค่ะพี่น้องสีของเนยก็จะออกเป็นเหลืองๆนี่เห็นไหมฮะเราก็เคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะเคี่ยวจนในนมงวดลงนะคะเดี๋ยวข้อมูลนะคะเดี๋ยวยายปาวิธีทำนะคะยายปาส่วนผสมเนาะยายปาจะใส่ที่คำอธิบายเด้อจ้าถ้าใส่เนยเยอะนิดนึงก็จะเป็นสีประมาณนี้พี่น้องนะคะเนี่ยยายปาใส่ประมาณ1 ขีดนะคะเนยนะคะตอนนี้นะคะก็ได้แล้วจ้ะพี่น้องเห็นบ่ค่ะสีนะคะเดี๋ยวยายปาจะซูมให้ดูใกล้ๆเนาะนะคะใช้เวลาไม่นานแล้วก็ใช้ไม่เยอะเนาะนะคะเดี๋ยวยายปาปิดไฟก่อนเนาะใช้เวลาไม่นานนะคะนี่เนาะนะคะยังคนอยู่นะฮะก็จะเป็นนมเข้มนมข้นนะฮะนมข้นหวานเลยจ้ะนะฮะสีเนาะเขาก็จะเหมือนนะสีนมข้นหวานที่เราซื้อในตลาดกินนะจ้ะเนาะนะเหมือนนมข้นหวานตาหมีตาเรือใบอะไรเนี่ยแหละจ้ะพี่น้องแต่อันนี้เราสามารถทำกินเองได้เห็นป่ะค่ะข้นโดยที่ไม่ต้องใช้แป้งนะฮะข้นโดยที่เราใช้แค่นมน้ำตาลแล้วก็เนยนะฮะไม่มีสีเจียงอะไรนะเจือเคาะเนาะนะฮะเรียกกระทูก็เขาเด็กพี่น้องนะฮะทำง่ายๆแล้วก็ไม่ยากนะฮะแต่ใช้เวลาเคี่ยวนานหน่อยนึงเนาะต้องใจเย็นนิดนึงนะฮะแต่ทำกินเองปลอดภัยนะฮะไร้สารเจือปนเนาะนะฮะ
เสร็จแล้วค่ะนมข้นหวานนะคะทำเองง่ายๆนะคะแล้วก็ปลอดภัยเนาะนะคะไร้สารเจือปนจ้านะคะใครชอบสีเข้มๆกว่านี้แต่สีที่ถ่ายไปเนี่ยอาจจะบ่แจ่มนะพี่น้องเพราะกล้องเป็นเพราะกล้องยายปลาเด้อจ้ะพี่น้องแต่ถ้าดูตาเปล่านี่ก็จะเหลืองกำลังพอดีนะคะไม่อันนี้เกินแล้วก็ยายปลาใส่เนี่ยนะคะนม1แก้วนะคะยายปลาใส่ช้อนครึ่งเนาะนะคะก็หวานกำลังพอดีนะคะแต่สำหรับคนที่ชอบหวานมากๆก็นม1แก้วนะคะก็จะใช้น้ำตาล2ช้อนนะคะ2ช้อนโต๊ะนะคะเนาะเดี๋ยวยายปาจะเขียนลงที่คำอธิบายให้นะคะถ้าใครอยากจะไปทำเนาะนะคะก็นะคะทำขายก็ได้นะคะเป็นรายได้ดีเนาะนะคะทำเป็นทานขนมปังอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าราดน้ำคงน้ำแข็งใส่ได้หมดเนาะนะคะเอาคลิปนี้นะคะยายปาก็ฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe เนาะนะคะเป็นกำลังใจให้กันและกันเนาะนะคะสุดท้ายนี่ก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายนะคะร่ำๆรวยๆเฮงๆเนาะนะคะสู้ผ่านทุกอย่างไปด้วยกันเนาะนะคะเอาคลิปนี้ยายปาก็ต้องขอตัวลงก่อนเจอจ้าสวัสดีค่ะ